โน้ตบุ๊กเครื่องที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือ Lenovo Yoga Slim 7i นะคะเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานจากทาง Lenovo นะคะที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยแล้วก็วัสดุเครื่องนี้เนี่ยรักโลกด้วยนะคะแล้วก็วัสดุแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานมากๆแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือเครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับ Intel Core Ultra 7นะคะแล้วก็มาพร้อมกับประสิทธิภาพที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้แบบยาวๆหายห่วงเลยซึ่งเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรีวิวพร้อมๆกันเลยค่ะตรงหน้าอย่างที่บอกนะคะว่ารุ่นนี้เป็นโน้ตบุ๊ครุ่นใหม่จากทาง Lenovo ค่ะในรุ่น Lenovo Yoga Slim 7i นะคะจริงๆโน้ตบุ๊กในฝั่งของ Yoga เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กที่มีดีไซน์สวยแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะคะแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยสัมผัสแรกที่แอมได้ลองสัมผัสตัวเครื่องเนี่ยให้ฟีลลิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ถ้าใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่มีลักษณะที่บางเบาพกพาง่ายดีไซน์สวยแอมว่าเครื่องนี้มองข้ามไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่14นิ้วแต่อยากให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันว่าการออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องของเขาไม่ว่าจะเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบตัวเครื่องเนี่ยมันทำให้ตัวเครื่องมันดูมีความสลิมมากขึ้นนะคะตามชื่อรุ่นเลยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมีน้ำหนักเบาเพียงแค่ประมาณ 1.3 กิโลกรัมเท่านั้นนะคะคือมันดูแบบสลิมแล้วก็ดูเท่ดูพกพาได้ง่ายมากๆแต่จริงๆแล้วในแง่ของการใช้งานจริงๆเนี่ยก็คือพกพาได้ง่ายจริงๆค่ะเพราะว่าน้ำหนักเขาเบามากๆเลยนะคะแล้วก็วัสดุที่ออกแบบตัวเครื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กสายบางเบาน้ำหนักเบาแต่ว่าวัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานมากๆความน่าสนใจของวัสดุตัวนี้มี2 ส่วนด้วยกันก็คือเขาเลือกใช้วัสดุที่มีความรักโลกด้วยนะคะอันนี้จะใช้เป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกรีไซเคิลอลูมิเนียมรีไซเคิลมาออกแบบเป็นตัวเครื่องนี้นะคะก็คือรักโลกไม่พอนะคะก็จะได้ในเรื่องของความแข็งแรงทนทานด้วยซึ่งตัวนี้แข็งแรงมากงานประกอบดีแข็งแรงระดับ military grade หรือว่าระดับทางการทหารเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของสีสันนะคะตัวนี้ก็ออกแบบมาให้สีเนี่ยดู luxury ฉะนั้นถ้าจะเป็นวัยเรียนก็เหมาะสมวัยทำงานนะคะที่ต้องการความ professional หน่อยก็เหมาะสมต่อการใช้งานเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เท็กเจอร์ฝาหลังของเขาแอมค่อนข้างชอบเพราะว่าฝาหลังเขาจะมีลักษณะเนื้อฝาหลังเนี่ยมีความเป็นเนื้อทรายนิดๆ นะคะก็คือจับถือแล้วสะดวกไม่หลุดไม่ร่วงง่ายๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่ค่อยติดรอยนิ้วมือทำให้ดูแลรักษาได้ง่ายมากๆแล้วก็ตัวบานพับของฝาตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะก็สามารถกางได้สูงสุดอยู่ที่180องศาแบบนี้เลยมาดูที่ส่วนของหน้าจอกันต่อเลยนะคะหน้าจอของรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ14นิ้วตัวบอดี้ตัวเครื่องก็เลยไม่ใหญ่เทอะทะนะคะกำลังดีมากๆหน้าจอรุ่นนี้มาพร้อมกับจอที่สวยค่ะคือถ้าดูพร้อมๆกันตอนนี้ก็จะเห็นว่าจอสวยมากๆเลยนะรุ่นนี้เลือกใช้เป็นจอ OLED ค่ะสีสันที่แสดงออกมาก็เลยดูสดฉูดฉาดสวยงามมากๆสีดำดำสนิทนะคะสีอื่นๆที่แสดงออกมาก็จะให้ความสดมากๆฉะนั้นในแง่ของการใช้งานค่ะทุกคนนอกจากเอามาใช้ในด้านของการทำงานความบันเทิงก็จะตอบโจทย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้หน้าจอของเขาเนี่ยอัตรา refresh rate จะอยู่ที่60เฮิร์ตซ์นะคะแล้วก็ความสว่างหน้าจอจะอยู่ที่400นิตซึ่งส่วนตัวแอบมองว่า400นิตเนี่ยในกลุ่มของโน้ตบุ๊กหรือว่าในกลุ่มของแท็บเล็ตเนี่ยมันเป็นค่าความสว่างที่ค่อนข้างเหมาะสมต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งการใช้งานในอาคารและการพกไปใช้งานนอกสถานที่มากๆซึ่งตัวนี้น้ำหนักเองเนี่ยก็ทำออกมาเพื่อให้พกพาได้สะดวกอยู่แล้วหน้าจอเองก็ทำมาตอบโจทย์การใช้งานในด้านนี้เช่นเดียวกันค่ะจุดประสงค์ของการซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยอย่างแรกเลยคือซื้อมาใช้ในด้านของการทำงานที่จริงจังอยู่แล้วนะคะตัวนี้หน้าจอของเขาเนี่ยได้รับการการันตีในเรื่องของการลดแสงสีฟ้าลงนะคะฉะนั้นจะช่วยถนอมสายตาตอนที่เราจำเป็นจะต้องใช้งานยาวนานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนที่ใช้งานเนี่ยโอเคประสิทธิภาพดีเยี่ยมแล้วแต่ว่าตัวนี้มันมาพร้อมกับจอที่สวยด้วยก็เลยจะพ่วงในด้านของความบันเทิงไปด้วยนะคะรุ่นนี้ไม่ใช่แค่จอสวยอย่างเดียวจอภาพของเขาเนี่ยรองรับระบบภาพที่เป็น Dolby Vision ด้วยพ่วงไปกับระบบเสียงนะคะที่รองรับระบบ Dolby Atmos ฉะนั้นในด้านของความบันเทิงเนี่ยก็จะให้อรรถรสที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะอาจจะแบบแวบจากการทำงานก็ใช้เครื่องนี้ในด้านของความบันเทิงได้เลยไม่ต้องไปเปิดอุปกรณ์อื่นๆเสริม
ริมเพิ่มเติมค่ะถัดมาที่บริเวณด้านบนนะคะมีตัวกล้องค่ะกล้องคุณภาพดีเพราะว่าความคมชัดระดับ Full HD นะคะแล้วก็มีกล้อง IR Camera นะคะทำให้เราสามารถเลือกใช้วิธีการปลดล็อกนะคะเข้าสู่ตัวเครื่องโดยการสแกนใบหน้าผ่าน Windows Hello ได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของชัตเตอร์เปิดปิดตัวกล้องค่ะอาจจะไม่เห็นว่าบริเวณด้านบนตรงนี้มีอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเขาอยู่ที่บริเวณด้านข้างตัวเครื่องนะคะไม่ต้องกังวลในแง่ของการใช้งานนะคะว่าแบบกำลังจะเข้ามีติ้งแล้วกล้องมันจะเปิดขึ้นมานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะตัวเครื่องนี้นะคะจะมีลำโพงมาให้4ตัวด้วยกันนะคะถ้าเป็นในแง่ของการประชุมออนไลน์นะคะการวิดีโอคอลต่างๆหายห่วงได้เลยค่ะซึ่งตัวกล้องนะคะแล้วก็ไมโครโฟนของเครื่องนี้ให้ประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวแอมลองถ่ายเป็นคลิปสั้นๆให้ทุกคนได้ชมพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นกล้องนะคะเว็บแคมของ Lenovo Yoga Slim 7i เครื่องนี้ที่แอมมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันค่ะอย่างที่แอมบอกว่ากล้องของเขาเนี่ยให้ความคมชัดระดับ Full HD นะคะฉะนั้นตัวกล้องจะค่อนข้างสวยมากจะมีติดอยู่นิดนึงที่โทนของตัวกล้องเนี่ยสกินสีของเขาเนี่ยจะออกไปทางโทนเหลืองสักเล็กน้อยนะคะไม่ได้มากจนเกินไปค่ะแต่ว่าโดยรวมคุณภาพของภาพถือว่าคมชัดดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขามีลำโพงมาให้ถึง4ตัวฉะนั้นในเรื่องของการเก็บเสียงต่างๆตอนที่เราอัดวิดีโอหรือว่าประชุมนะคะก็จะเก็บเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะลำโพงดีมากๆเลยทีเดียวถัดมาที่บริเวณด้านล่างนะคะลงมาเนี่ยก็จะเป็นแผงคีย์บอร์ดนะคะด้วยความที่เป็นบอดี้ที่มีขนาดเล็กนะคะไม่ใช่บอดี้16นิ้วคีย์บอร์ดก็จะไม่ใช่ Full Option ที่มีนัมแพดมาให้นะคะแต่ว่าโดยรวมถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่แอมประทับใจในแง่ของการใช้งานมากๆเพราะว่าเป็นคีย์บอร์ดที่พิมพ์สนุกมากๆค่ะถ้าเป็นคนที่จะต้องตอบเมลทั้งวันตลอดเวลาใช้งานคีย์บอร์ดบ่อยในกรณีของการตอบเมลนะไม่ใช่การคีย์ตัวเลขนะคะอันนั้นต้องไปแบบคีย์บอร์ดแบบจริงจังอันนี้คือคีย์บอร์ดบนโน้ตบุ๊กนะตอบเมลทั้งวันอะไรแบบนี้นะคะเครื่องนี้โอเคมากๆเพราะว่าตอนที่แอมลองใช้งานสิ่งที่แอมสังเกตเลยนะคะก็คือตัวคีย์บอร์ดของเขาแต่ละแป้นเนี่ยมันจะมีความหนาอยู่ประมาณนึงทำให้เวลาเรากดลงไปมันพิมพ์ได้ง่ายค่ะแล้วก็เนื้อสัมผัสบริเวณหน้าคีย์บอร์ดตัวนี้เขาจะเป็นซอฟท์ทัชนะคะเวลาพิมพ์ไปแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่นุ่มมือมากๆค่ะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดของเขาก็คือรองรับแป้นพิมพ์ที่เป็นภาษาไทยมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปติดสติ๊กเกอร์เพิ่มแต่อย่างใดค่ะส่วนในเรื่องของไฟนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟแบ็คลิตมาให้เราใช้งานด้วยนะคะในกรณีพิมพ์ในที่แสงน้อยไฟเนี้ยก็จะช่วยให้เราพิมพ์งานได้สะดวกมากขึ้นค่ะถัดมาที่ส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีทัชแพดค่ะด้วยความที่บอดี้ตัวเครื่องไม่ได้ใหญ่ทัชแพดเนี่ยก็คือออกแบบมาให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะสามารถใหญ่ได้บนบอดี้14นิ้วแล้วนะคะโดยรวมในแง่ของการใช้งานอยู่ในระดับปกติค่ะไม่ได้รู้สึกว้าวกว่าปกติหรือว่าไม่ได้รู้สึกเป็นข้อเสียของเครื่องนี้แต่อย่างใดนะคะก็คือใช้งานได้สะดวกสบายมากๆแล้วก็ถ้ามองไปที่ข้างๆตัวเครื่องใกล้ๆกับทัชแพดนะคะก็จะเห็นว่าเครื่องนี้มีสติ๊กเกอร์ Intel Evo มาด้วยนะคะก็คือแน่นอนว่าเครื่องนี้เนี่ยได้รับการการันตีในเรื่องของประสิทธิภาพจากทาง Intel เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพตัวเครื่องในด้าน performance ต่างๆหรือว่าในแง่ของแบตเตอรี่การประหยัดพลังงานนะคะการจัดการพลังงานก็จะทำได้ดีมากๆค่ะเลยได้รับการการันตีจาก IntelEvo นั่นเองถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของพอร์ตการใช้งานค่ะไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะจริงๆถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันปกติของคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศตอบเมลโดยรวมทั่วๆไปแอบว่าเพียงพอค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสายที่เป็นครีเอเตอร์อาจจะต้องซื้อด็อกมาใช้เพิ่มเติมนะคะในแง่ของการเสียบ micro SD card หรือว่าเสียบ SD card หรือว่าเสียบอุปกรณ์เสริมอื่นๆนั่นเองค่ะซึ่งพอร์ตที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือมีพอร์ต HDMI นะคะแล้วก็มี2พอร์ตบริเวณด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นพอร์ต Thunderbolt 4นะคะซึ่งถ้าเป็นกรณีที่คุณต้องการจะต่อการ์ดจอแยกเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเชื่อมต่อผ่านพอร์ตนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันอาจจะไม่เทียบเท่ากับการมีการ์ดจอแยกมาอยู่ภายในตัวเครื่องซึ่งตัวนี้ไม่ได้มีการ์ดจอแยกมาให้ใช้งานร่วมกันนั่นเองค่ะอีกฝั่งนึงนะคะก็จะมีพอร์ต USB Type A 3.2 นะคะมีช่องเสียบหูฟังแบบ 3.5 มม.มาให้เราใช้งานด้วยนะคะส่วนอุปกรณ์เสริมนะคะที่มาพร้อมกับตัวเครื่องแน่นอนว่าจะต้องมีอะแดปเตอร์มาให้นะคะรุ่นนี้จะมีอะแดปเตอร์นะคะจ่ายไฟอยู่ที่65วัตต์มาให้ใช้งานร่วมกันนะคะซึ่งเป็นอะแดปเตอร์ที่มีขนาด
เล็กมากพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงชาร์จได้เร็วพอสมควรค่ะแล้วก็มีหลายๆคนถามว่าปัจจุบันนี้โน้ตบุ๊กนะคะอย่างเครื่องนี้เนี่ยเราสามารถชาร์จไปใช้งานไปได้ไหมจริงๆต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กในยุคปัจจุบันนะคะทําออกมาเพื่อรองรับการชาร์จไปใช้งานไปอยู่แล้วนะคะไม่ได้ส่งผลกระทบให้ตัวเครื่องเสียหายแบตเสื่อมหรือว่าตัวเครื่องพังแต่อย่างใดฉะนั้นคุณใช้ได้เลยแบบหายห่วงนะคะแล้วก็แนะนําอีกอย่างนึงก็คือควรจะใช้คู่กับอะแดปเตอร์ที่เป็นอะแดปเตอร์ของเขาโดยตรงนะคะไม่ควรไปซื้อแบบอะแดปเตอร์ใน Shopee มาใช้งานร่วมกันอันนั้นอาจจะส่งผลให้ตัวเครื่องเสียหายได้ค่ะทีนี้มาพูดถึงในแง่ของสเปคแล้วก็การใช้งานกันบ้างก่อนที่จะไปดูผลเคสนะคะว่าเขาตอบโจทย์ในด้านของการใช้งานด้านไหนบ้างนะคะคือสเปคของรุ่นนี้ค่ะเขาจะมาพร้อมกับ Intel Core Ultra 7รหัส 155H นะคะซึ่งถ้าถามว่าในแง่ของสเปคเนี่ยก็แรงระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับกลุ่มที่มาพร้อมกับตัวรหัส HS นะคะแล้วก็มาพร้อมกับแรมนะคะอยู่ที่16 GB นะคะเป็นแบบ LPDDR5X นะคะส่วน SSD เครื่องนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่1 TB นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีการ์ดจอออนบอร์ดด้วยเป็น Intel Arc นั่นเองค่ะในแง่ของการใช้งานทั่วๆไปค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นการใช้งานแบบพกไปใช้งานข้างนอกแบบฟิลนักธุรกิจนะคะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเข้าใช้งานตอบอีเมลตลอดทั้งวันเครื่องนี้ด้วยสเปคที่ให้มาแล้วนะคะเขาสามารถทำงานได้สบายๆหายห่วงอยู่แล้วยังไงก็ลื่นแน่นอนนะคะแต่ด้วยสเปคที่ให้มาขนาดนี้มันก็เลยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยทำงานได้หลายฟังก์ชันมากขึ้นยกตัวอย่างในด้านของความบันเทิงที่เพื่อนๆได้เห็นไปเมื่อต้นคลิปนี้นะคะก็จะเห็นว่าดูหนังฟังเพลงได้เต็มอรรถรสแล้วก็รันพวกสตรีมมิ่งต่างๆได้อย่างลื่นไหลนะคะแล้วก็ด้วยสเปคประมาณนี้เนี่ยมันก็ยังทำงานอื่นๆได้อีกยกตัวอย่างเช่นในแง่ของการทำภาพหรือว่าการตัดต่อนะคะอย่างเครื่องนี้เนี่ยแอมลองมาใช้ตัดต่อผ่านทางโปรแกรม Premiere Pro นะคะสามารถเปิดโปรแกรมได้แบบเร็วมากแล้วก็ใช้งานได้แบบลื่นไหลมากๆนะคะอย่างการตัดไฟล์ 4K เครื่องนี้สามารถตัดได้สบายๆค่ะส่วนในแง่ของการเรนเดอร์นะคะอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าแอมไม่ได้รู้สึกว่าเขาเร็วกว่าโน้ตบุ๊กที่มีการ์ดจอแยกหรือว่าในกลุ่มของเดสก์ท็อปนะคะแต่ว่าสามารถเรนเดอร์ได้แล้วก็ใช้โปรแกรมนี้ได้อย่างหายห่วงแน่นอนค่ะในแง่ของการใช้งานเล่าให้ฟังไว้แล้วนะคะว่าประทับใจส่วนไหนแล้วก็ใช้งานอะไรได้ดีบ้างนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของบนเทสกันบ้างว่าเครื่องนี้พอเทสประสิทธิภาพออกมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะเริ่มต้นที่อย่างแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการอ่านการเขียนตัว SSDนะคะการอ่านเนี่ยจะทำไปได้อยู่ที่ 6,191.85 ค่ะส่วนการเขียนนะคะจะอยู่ที่ 4,751.31 ค่ะอีกอย่างนึงที่รู้สึกประทับใจตอนที่ใช้งานนะคะก็คือตัวเครื่องเนี่ยแอมรู้สึกว่าเขาจัดการความร้อนได้ดีมากจากผลเทสนะคะก็จะเห็นว่าตัวเครื่องอ่ะไม่ได้ร้อนโอเวอร์จริงๆเพราะว่าอุณหภูมิสูงสุดที่ตัวเครื่องตัวนี้ทำไปได้นะคะจะอยู่ที่91 องศาค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่รู้สึกชอบเช่นเดียวกันนะคะในเครื่องนี้นะคะก็คือเครื่องนี้ทำออกมาเพื่อเน้นพกพาไปไหนมาไหนแบตเตอรี่ควรจะต้องอึดนะคะส่วนตัวตอนแรกที่ได้ทดสอบไม่คิดว่าจะอึดขนาดนี้นะคะซึ่งถ้าดูจากผลเทสไปพร้อมๆกันตอนนี้นะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าจากผลเทสเนี่ยที่แสดงออกมาเครื่องนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง14 ชั่วโมงซึ่งตอนที่แอมลองใช้งานจริงก็ราวๆประมาณนี้ค่ะประมาณ13 ชั่วโมงนะคะส่วนตัวรู้สึกเซอร์ไพรส์เพราะตอนแรกคิดว่าน่าจะใช้ได้ประมาณสัก10หรือว่า11ชั่วโมงนั่นเองค่ะผลเทสอื่นๆกันบ้างค่ะอย่างเช่นผลเทส TD Mark ตัวนี้นะคะก็สามารถทำคะแนนทำ Spice Score นะคะไปได้อยู่ที่ 3,739 คะแนนค่ะสำหรับผลเทสในเรื่องของหน้าจอกันบ้างดีกว่านะคะค่าการมูด Coverage ของเครื่องนี้ค่ะด้วยความที่ตัวนี้มาพร้อมกับจอ OLED ที่สวยนะคะไม่ใช่สวยอย่างเดียวเที่ยงตรงด้วยนะคะอย่างค่าการมูด Coverage ของ sRGB เนี่ยจะอยู่ที่ 100% เลย Adobe RGB นะคะอยู่ที่ 95.2% ค่ะแล้วก็ DCI-P3 จะอยู่ที่ 99.5% ค่ะนอกจากนี้นะคะเครื่องนี้นะคะยังมาพร้อมกับประกันแบบพรีเมียมแคร์นะคะถึง3ปีเต็มด้วยกันซึ่งประกันของทาง Lenovo เนี่ยดูแลเราเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ Windows 11 Home ค่ะ Microsoft Office Home and Student 2021ติดตัวเครื่องมาให้เราสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะคะซึ่งถ้าส่วนตัวถามแอมนะว่าเครื่องนี้เหมาะกับใครนะคะ
ส่วนตัวแอมคิดว่าเหมาะกับคนที่มีกำลังซื้อสักนิดนึงนะคะถ้าเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษาอาจจะเป็นการซื้อเพื่อใช้ในระยะยาวได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆค่ะหรือว่าเป็น First Jobber หรือคนทำงานแล้วนะคะเพราะว่าราคาของเครื่องนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 38,990 บาทราคาไม่ได้ถูกนะคะแต่ว่าในเน้นในเรื่องของการใช้งานในระยะยาวได้สบายๆพอด้วยตัวชิปที่มาพร้อมกับตัวเครื่องก็เป็นชิปใหม่ในปีนี้อย่างตัว Intel Core Ultra 7นะคะแล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้ถ้าดูที่บริเวณคีย์บอร์ดนะคะก็จะเห็นว่าจะมีส่วนของตัวปุ่มCopilot มาให้ใช้งานด้วยนะคะก็เหมือนมี AI ติดตัวเครื่องมาให้เราใช้งานนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยแอมว่าตัว Copilot ตัวนี้นะคะหรือว่าตัว AI ที่เข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยน่าจะทำอะไรได้หลากหลายมากขึ้นฉะนั้นคุณก็ใช้ยาวๆได้สบายๆค่ะแล้วก็ในแง่ของการพกพาเองรุ่นนี้อย่างที่บอกว่าน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะคะแล้วก็บอดี้กำลังดีต่อการพกพามากๆฉะนั้นน้องๆนักเรียนนักศึกษานักธุรกิจวัยทำงานเขาเคลื่อนที่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ยิ่งตอบโจทย์กับการใช้งานมากขึ้นในเรื่องของการชาร์จแบตเองนะคะตัวนี้ก็รองรับการชาร์จเร็วและแบตเตอรี่อย่างที่เห็นผลเทสกันแล้วนะคะแล้วก็จากที่แอมได้ลองใช้ก็คือแบตเตอรี่อึดถึกมากๆเลยนะคะใช้งานได้ยาวๆสบายๆในแต่ละวันนะคะค่อนข้างตอบโจทย์กับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากๆค่ะส่วนราคานะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะราคาของเครื่องนี้ก็จะอยู่ที่ 38,990 บาทค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนสำหรับ Lenovo Yoga Slim 7i เครื่องนี้นะคะที่แอมนำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะคะหวังว่าจะถูกใจทุกคนนะคะที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กใหม่มาใช้ในปีนี้แล้วก็เน้นใช้ยาวต่อไปจากนี้นะคะได้สบายๆนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับรุ่นนี้สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เดี๋ยวทางทีมงาน NBS ทุกคนเนี่ยจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆนั่นเองค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้แอมคงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยสวัสดีค่ะ